วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่น่าสนใจตัวใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ Smooth E Extra Sensitive Deep Cleansing Oil พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ Paraben Free Alcohol Free Mineral Oil Free คุณคนนี้เนี่ยก็จะอ่อนโยนเป็นพิเศษใช้ได้กับทุกสภาพผิวแม้ผิวบอบบางแพ้ง่ายทำความสะอาดได้ล้ำลึกมากแต่ว่าอย่าเชื่อดิฉันคนเดียวไปลองค่ะworldwideweb.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโมเมพาเพลินค่ะอยู่กับโมเมนะคะแล้วก็ลุคที่โมเมเองอยากทำค่ะนั่นก็คือพี่คนนี้น้องคนนี้ก็ชอบที่ว่ามันอันนี้เป็นลุคของ Kylie Jenner นะคะที่เขาโพสต์เองใน Instagram ของเขานะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราไม่ได้จิกหัวตาเป็นงานตาแขกตาแบบอาหรับสาวอาหรับแบบนี้มานานแล้วนะคะก็เลยอยากจะกลับมาทำค่ะโดยใช้สีที่มันไม่ยากจนเกินไปจำได้ว่าเคยแต่งตาอาหรับแต่ว่าใช้สีพวกแบบเข้มๆมากๆหรือว่าเป็นสีแนวแบบสีสันมากๆอันนั้นอาจจะแอบรู้สึกว่าตาแขกก็เยอะแล้วยังจะสีอีกอะไรอีกนะคะอันนี้ก็เลยใช้สีโทนนูโตรน้ำตาลน้ำตาลมาแต่งลุคนี้ดูนะคะแล้วก็สีปากเราแอบทาให้แบบเข้มกว่าที่เขาทานิดนึงเพราะว่าเราอยากใช้สีนี้ชอบเป็นการส่วนตัวอะถ้าเกิดใครอยากทำลุคนี้ตามนะคะไปดูได้ในมุมไม่พาเพลินค่ะโอเคค่ะเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการคือสิ่งนี้เราจะต้องแมทสินะ Urban Decay All Nighter Makeup Setting Spray ก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทำให้หน้าแมทได้ดี Makeup Forever Mattifying Primer เรียกไม่ถูกตัวหนังสือเยอะไปงงเดี๋ยวนี้ตั้งชื่อกันแบบเหนื่อยอะตั้งอะไรกันเยอะแยะองค์นะจะบอกให้เราจะกลับเข้าสู่การแต่งตาก่อนแล้วไปทำที่เหลือให้เสร็จเพราะว่าเราอยากให้รองพื้นมันแบบแน่นสุดๆเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ Too Faced Shadow Insurance กับปลึกตาของเราก่อนนะคะคือจริงๆแล้วมันก็เป็นลุคแบบเรารู้สึกว่าเขาเขียนตาเป็นจังหวะเหมือนงานอียิปต์โบราณนิดๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่คือหมายถึงแบบเขาเรียกอะไรไม่ใช่อียิปต์โบราณดิต้องใช้คำว่าอะไรแบบตาแบบสาวตาแขกอะไรเงี้ยนิดนึงอะแล้วก็ปากเจอๆตามสไตล์นางวันนี้เรามีลิปสติกที่เราอยากเล่นโอเคเริ่มด้วยพี่คนนี้ใน Too Faced Chocolate Bar Palette นะคะคนนี้ชื่อสี Salted Caramel ก็จะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลแดงๆนิดนึงมีติ่งของสีอิฐแดงอิฐๆอะไรอย่างงี้อธิบายให้มันดูเวอร์วังทำไมนี่เราอยู่ในจังหวะของ More is More ของคาร์ดาเชียนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสีมาบางเบาและดูเหมือนธรรมชาติเหมือนไม่ได้แต่งจะโกรธลงไปแทบตายทำไมเองมันดูแลดูเหมือนไม่ได้ทาอะไรเหรออร่อยแท้ๆแม้ไม่ทาอะไรเลยอย่างนี้หรอก็บอกตาชัดมากชัดไปอีกโอเคจากนั้นเขาจีชายพี่คนในนี้ดีกว่า I was gonna go with something less than this but no they never let meคือจริงๆถ้าจะใช้พี่คนในนั้นมันก็มีสีน้ำตาลเนื้อด้านที่จะใช้ได้นะคะแต่โมไม่อยากได้สีน้ำตาลที่มันแบบก็ไม่ด้านสักทีเดียวนี่คือ Tom Ford Eye Color Quartz สี Coco Mirage 239ที่ไม่มีเบอร์แล้วเพราะว่าเก่ามากจริงแล้วเราลากเข้ามาถึงข้างในเลยก็ได้นะเดี๋ยวเราค่อยเอาสีแบบที่มันวาวๆมาพ็อปตรงกลางมันจะได้ชัดขึ้นไปอีกใช้สีน้ำตาลที่เข้มขึ้นไปอีกคือมันก็ไม่ได้เข้มกว่านะแต่เรารู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นสีด้านนะคะมันจะให้น้ำหนักที่แน่นกว่าคนเมื่อกี้นิดนึงงั้นกระบอกตาด้านนอกของเรามันจะต้องไปให้ลึกที่สุดโอเคจากนั้นเราจะเลือกพี่คนนี้มาใช้นี่คือ L'Oreal Infallible Eyeshadow นะคะอันนี้มาจากอเมริกาหรืออังกฤษสักพักใหญ่ๆมาแล้วนะคะแอบอยู่ในคิดของเราอ
เราคนพบว่าอายแชโดว์รุ่นนี้ใช้นิ้วมือดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนมันพิกอัพสีขึ้นมาได้เยอะมากกว่าใช้แปรงเพราะมันมีความเหมือนมูสนิดๆ นะคะผลิตภัณฑ์พวกอายแชโดว์ที่มาในลักษณะหน้าตาคล้ายๆเหมือนครีมแชโดว์หรือว่าเพรสอายแชโดว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้นิ้วมือมันจะเหมือนควบคุมสีได้ดีกว่านิดนึงเพราะแปรงเนี่ยมันจะเหมือนถ้ายิ่งเป็นแปรงขนธรรมชาติด้วยนะคะมันจะไม่ค่อยเวิร์กกับพวกอายแชโดว์ที่มาในลักษณะเนื้อมูสหรือว่าเนื้อที่มันกึ่งๆจะเวทนิดนึงอ่ะไม่ใช่เนื้อแห้งสนิทอย่างเงี้ยมันจะแอบยากถ้าจะใช้แปรงต้องใช้แปรงที่เป็นแปรงขนสังเคราะห์ไปเลยแบบนั้นก็ง่ายหน่อยไฮไลท์ใต้หนกคิวแพรสใช้สีอ่อนในพาเลตนี้เลยนะคะโคโค่เมราชนี่แหละเดี๋ยวงานบริเวณหัวตาและอื่นๆเราจะตามกลับมาเก็บเพราะว่าเราจะต้องไปลงรองพื้นทำอะไรกันก่อนสักนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้หัวตามันจะมีการเขียนเข้าไปให้เป็นแบบแหลมเข้าไปเป็นตาแขกและต่างๆนะคะรวมถึงโคนขนตาล่างด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างเซตตัวดีแล้วไพรเมอร์โอเคแฮปปี้แฮปปิ้งเราก็จะไปใช้รองพื้นกันซึ่งวันนี้รองพื้นของเรา Born This Way จาก Too Faced นะคะสี Light Beige 1ปั๊มหน้าตาดูดีไหมหน้าตาดูน่ารักอย่าโมแต่พูดเดี๋ยวแห้งก็ได้ระดับนึงถ้ากับสิ่งรอบๆข้างที่ใช้ที่มันช่วยกันมันก็ค่อนข้างโอเคแต่ถ้ามันก็ไม่ได้แบบแมทอะไรมากเกินไปนะBurberry Face Contour เบอร์2เซตทุกอย่างด้วย Laura Mercier Loose Setting Powder นะคะโอเคกลับมาที่พาเลตของเราเมื่อสักครู่นี้กับสีน้ำตาลเข้มกับแรงอันเล็กๆหน่อยนี่เป็น Detail Shader จาก Zoeva เดี๋ยวเราจะขอเอากระบอกตาขึ้นอีกนิดนึงหัวตาจะใช้ Stila Eyeshadow Sick Kitten เพราะว่าอันนี้เป็นหนึ่งในอันที่จิกหัวตาได้สวยรวยมากกับ Real Technique Essential Crease อย่างที่บอก More is more จริงแล้วว่าคุณคนนี้แอบเติมเข้าไปตรงนี้ได้อีกทีนึงตรงกลางแบบตรงกลางที่สุดให้มันแบบชึบขึ้นมาอีกนิดนึงเอาเชดเดอร์เมื่อสักครู่นี้ไปใช้สีเข้มกว่าน้ำตาลเมื่อกี้อีกหน่อยนึงมีน้ำตาลดำคุณคนนี้จากช็อกโกแลตแพลตสี Triple Fudge โคนขนตาล่างเฉพาะบริเวณหางๆเพราะว่าในรูปมันดูชัดมากนะคะลุกแต่งหน้ากลับบ้านของโมเมพาเพิร์นดีๆทำอีกทีไม่ได้อย่างนี้แล้วนะทำได้เป็นครั้งๆไลเนอร์เราเห็นว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆเริ่มกันไปโดยใช้ K Palette Liner เบอร์1สีดำนะคะเพราะว่ามันบางแล้วว่าก็มันก็สามารถที่จะแบบคอนโทรลได้มันอาจจะคอนโทรลยากนิดนึงเพราะว่าเส้นเขาเรียกอะไรแปรงมันนุ่มมากมันจะแบบวะวะนิดหน่อยแต่ว่าสำหรับเราคิดว่ามันค่อนข้างโอเคอันนี้ต้องดึงพี่คนนี้กลับมาเพราะว่าจะช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นการถือไปเขียนไปจะยากBefore, after
ือสั่นหนักมากงูเงื้องดินสอไอไลเนอร์ที่จะเอามาใช้กับคนขนตาล่างยูนิเอสเซนส์ลองลาสติ้งไอเพนซิลนะคะสี Black Feverเพราะว่าไลเนอร์แบบลิควิดอะนะคะมันจะเขียนเส้นน้ำตาเนี่ยไม่ค่อยอยู่ทนเพราะนั้นเราก็เลยต้องกลับมาที่ดินสอกันนอกเหนือจากนั้นก็คือบางทีพอมันเป็นผู้กันอย่างเงี้ยมันก็จะจิ้มตาเข้าตาแสบตาอีกอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นสูตรที่เขาบอกว่าไม่แสบตาอะไรก็ตามนะคะตัวแปรงเองมันทำให้ระคายเคืองได้เพราะฉะนั้นกับคนขนตาล่างเนี่ยเราก็เลยมักจะเน้นว่าให้ใช้ดินสอจะดีกว่าก็เติมความเข้มตามอัธยาศัยตามพอใจเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีระหว่างประเทศให้ครบถ้วนนะคะอย่าให้เขามีช่องแคบมารยาทใดๆทั้งสิ้นโอเคแล้วนะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ทุกอย่างแห้งสักครู่แล้วไปเขียนคิ้วกันคิ้วจริงๆแล้วในรูปเนี่ยก็ค่อนข้างจะโก่งมากแต่ว่าเราก็บอกกันอยู่บ่อยๆนะคะว่าให้ follow คิ้วตามธรรมชาติของคุณจะดีกว่าอย่าไปพยายามจะเป็นคิ้วคนอื่นเลยเพราะว่ามันค่อนข้างจะดูหลอกนิดนึงนะคะก็หรือถ้าใครบอกว่าหนูไม่มีคิ้วธรรมชาติให้ตามไปค่ะพี่หนูต้องทำขึ้นใหม่ก็เต็มที่เลยอยากได้โก่งอยากได้อะไรก็แล้วแต่แต่คือมองไหมว่าลุคเนี้ยคิ้วตรงจะไม่สวยควรจะต้องเป็นคิ้วที่แบบโก่งนิดนึงเพราะว่ามันจะได้รับกับความโค้งของเส้นไลเนอร์และอะไรต่างๆมากกว่านะคะไม่งั้นมันจะทำให้ทุกอย่างดูแคบลงก็ใช้ Cos Look Brow Pencil Slim Brow Pencil นะคะสี Dark Brownเป็นก้นคิ้วหายหลายคนที่ไม่มีคิ้วจะนึกด่าแม่พี่อยู่ในใจคิ้วหายบ้านพี่สิคะพี่ยังมีอยู่เลยพี่ขอโทษแต่สำหรับพี่ถ้าพี่ไม่เขียนพี่ก็รู้สึกน้อยเหมือนกันL'Oreal Brow Artist Plumper สีนี้น้ำตาลเข้มนะคะปัดเพื่อให้คนคิ้วมันดูฟูร่ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าในรูปของนางคิ้วนางก็ฟูร่ามากจริงเดี๋ยวดัดขนตาแล้วก็จะติดขนตาปลอมเลยนะคะเลือกเบอร์ที่มันแบบวิ่งออกไปข้างนอกหน่อยแผ่ๆหน่อยนะคะแล้วก็ขนตาล่างก็ใช้ปัดเอาแต่จริงๆในรูปดูเหมือนเขาจะติดขนตาล่างด้วยนะแต่ว่ามุมขนตาล่างค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยเดี๋ยวปัดฟูๆก็อยู่ได้แล้วนะคะไม่ต้องเติมขนตาล่างเข้าไปอีกก็ใช้ขนตาลัชแลชของตนนี่แหละนี่เป็นเบอร์ใหม่ที่ยังไม่มีวางจำหน่ายรอสักครู่อันนี้จะใกล้เคียงกับเบอร์4แต่ว่าจะยาวกว่าแล้วก็ค่อนข้างฟูกว่าเดี๋ยวเราจะเอา Essence Liner มาสักครู่นี้นะคะไลน์บริเวณด้านในตกใจ1 2เขียนไลเนอร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวสักพักเอาให้ชินหัวตาก็จะเป็นเรื่องปกติมันแก้ไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงไทยอย่างเราคอนทัวร์กันเถอะเพราะว่า It's a Kardashian look It's a Jenner look Don't mind what I'm saying นะพูดจะไม่รู้เรื่องแต่งหน้านานไปหน่อยใช้ Kevin Aucoin Medium Sculpting Powder เพราะว่ามันให้เงาที่เป็นเงาสีน้ำตาลเทาน้ำตาลเข้มเทาๆได้ดีที่สุดเราไม่อยากให้มันกลายเป็นสีบรอนซ์เพราะว่ามันจะไม่ชัดเท่าย้ำลงไปในบริเวณที่ตอนแรกเราใช้ Burberry Contour Stick เราจมูกด้วยนะคะเปลี่ยนแปลงมาใช้อันเล็กนิดนึงเมื่อกี้ใช้อันโตๆไปแล้วTarte Park Avenue Princess Bronzer นะคะคือการมีบรอนเซอร์และการมีแป้งคอนทัวร์เนี่ยคือถ้าคอนทัวร์ค่อนข้างหนักใส่บรอนเซอร์เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงเพื่อเกลี่ยให้ทุกอย่างมันดูไม่แข็งไม่ทื่อเนี่ยมันดูดีกว่าอยู่ดีๆที่จะมีเส้นสีน้ำตาลเข้มโผล่มานะแต่คือพอมันมีสีน้ำตาลเข้มรองอยู่แล้วเราใส่บรอนเซอร์เพิ่มเข้าไปมันก็จะเห็นตรงที่เราคอนทัวร์ไปแล้วชัดหน่อยแล้วก็ตรงอื่นๆก็จะเป็นการแบบบรอนซ์ให้หน้าดูมีสีขึ้นมาอุ่นขึ้นมาแล้วก็ดูต่อเนื่องเรียวต่อเนื่องไปค่อยมีเหนียงก็
เป็นตัวเองปัดแก้มวันนี้ใช้เควินโอควอนเหมือนกันค่ะของใหม่เพิ่งได้มานะคะจาก BFF เหมือนเดิม Pure Powder Glow สี Helena ก็จะเป็นแบบอธิบายซีกิฟชมพูนู้นนู้นเดิมเดิมแต่ว่าดีดีเพราะมันแมทเราเห็นในลุคว่ามันค่อนข้างจะแมทนิดหนึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของนางเหมือนกันนะคือนางไม่ได้ทำอะไรชิมเมอร์มากนักเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะความแบบเหมือนนางอยากจะเป็นนางแบบยุค90น่ะที่ทุกอย่างดูแมทอะไรเงี้ยแต่ก็มีการปล่อยชิมเมอร์มาบ้างในบางที่อยู่พอสมควรที่ที่เราเห็นว่ามีความโกลนะไม่ใช่บริเวณนี้แต่เป็นสันจมูกถ้าเกิดใครกลัวจะแลดูจมูกมันก็ขอให้ข้ามตรงนี้ไปแต่เราไม่กลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหันมาที่พี่คนนี้ใครไม่ใช้ไลท์อะไรทำไปนะคะแต่เราจะใช้ Tom Ford อันนี้นะคะที่เป็น Skin Illuminating Powder Duo นะคะใช้สีข้างล่างนี้กับนิ้วมือของเราใส่ความวาวลงไปตรงนี้นิดหน่อยถ้าเท่าที่เห็นมันจะมีปลายจมูกนิดนึงด้วยนะถ้าเกิดไหวหรืออยากทำให้ทำได้ในบริเวณนั้นก็แด่นๆอ่ะบ้าเป็นคนแต่งหน้าเบาๆอย่าว่าสิลิปไลเนอร์คือ MAC WHIRL WHIRL แน่นอนว่าใหญ่เพื่อให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเรามีลิปสติกสีเดียวกันอันนี้เป็นลิปที่ออกมาในช่วงเดือนกลางๆเดือนสิงหาคมนะคะก็มีสีเพิ่มเข้ามาแล้วก็เป็นลิปแมทก็เป็นสีเดียวกับสีลิปไลเนอร์เลยสี World เหมือนกันตอนแรกมันมีแต่ลิปไลเนอร์อย่างเดียวนะคะแล้วเขาก็คงได้รับความนิยมมากเพราะว่าจำได้ไหมว่าเราเคยพูดกันว่าเขาลือกันว่ามันเป็นสีที่นางใช้จริงๆก็เลยแบบได้รับความนิยมมากจนทำออกมาเป็นลิปสติกเดี๋ยวสวอชให้ดูนิดนึงเพราะว่าเราชอบอันนี้ใช่ไหมอันนี้คือ World นะแล้วจะมีอีกสีนึงที่เข้มขึ้นไปอีกถ้าเกิดใครแบบรู้สึกยังไม่พอใจคือมันก็ไม่ได้เข้มนะแต่มันเหมือนคนละโทนกันอะเก็ตปะว่าอันนี้มันแดงออกแดงกว่านิดนึงอะไรเงี้ยแล้วแต่ชอบนะคะแต่ผมไม่ชอบ World มากกว่าเพราะว่ามันยังออกแบบตุ่นๆหน่อยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันขาดมิติไปนิดนึงเราก็เลยจะใส่สีนูดเข้าไปตรงกลางหน่อยนะคะผมจะมาใช้Too Faced Melted Lipstick ลองแวร์ลิปสติกสี Melted Nude นะคะขออภัยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีการสปอนเซอร์โดย Too Faced อย่างใดแต่ว่าของมันเกิดจะใช่ขึ้นมาเองมันจะอ่อนลงมาอีกนิดนึงใส่เข้าไปในบริเวณกึ่งกลางอ๋อเดี๋ยวขอฟินิโตะด้วยพี่คนนี้นิดนึงเพราะว่าเรารู้สึกว่าช่วงหลังๆวันนี้มันทำให้หน้าเราฉ่ำชื่นรื่นรมมากชอบมีสโลแกนประหลาดโผล่มาวัยรุ่นสินะจำสโลแกนอะไรเหล่านี้ได้เนี่ยต้องเป็นคนยุคนึงใช่ไหมแล้วเราก็ได้ accomplish look ที่เราอยากทำแล้วนะคะอาจจะสีปากเข้มกว่าเขาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าบังเอิญเกิดอยากจะทาสีนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วสามารถที่จะใช้สีนูดของ Too Faced เมื่อสักครู่นี้ทั่วริมฝีปากก็ได้ถ้าเกิดคุณอยากจะให้มันซอฟต์กว่านี้หน่อยนะคะแต่ผมคิดว่าไหนๆเราก็ไปกันแล้วที่สำคัญนะคะเรียนรู้จากนางค่ะหันหน้าเข้าหันหน้าต่างที่มีแดดเวลาเซลฟี่แสงดีมากจริงๆ happy วันนี้ไปแล้วนะคะเอาล้างกลับบ้านกลับบ้านเลิก